เอาละครับเทป3กำลังจะเริ่มแล้วนะครับรอยยิ้มข้างสังเวียน1ใน1ช่วงในรายการกิ๊กดูนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งหน้าฟาโลผมก็ตามไม่ได้ผมเคยถ่ายที่รถไว้อ่ะนี่ครับพี่ลงนะครับตอนนี้กำลังแต่งหน้าอยู่นี่ทำขึ้นอย่างนี้โหเป็นคีโอพัตตาอย่าลืมติดตามชมนะครับรอยยิ้มข้างสังเวียนช่วงหนึ่งในรายการกิ๊กดูนะครับนี่แจ่มเลยพี่นาทำต้องอย่างนี้นี่ดูป่าโนดครับป่าโนดเป็นตัวอะไรเนี่ยป่าโนดเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นโยมบาลเจ้าขาจริงๆแล้วในชีวิตนะอยู่รายการกิ๊กดูเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็ได้เป็นหมดเลยบ้านปลายของชีวิตตลกอย่างเราไม่น่าเชื่อโอ้ดูยมทูตกินอะไรครับเนี่ยกินผัดผักเกากะเพราอร่อยเลยพี่นาอร่อยเลยต้องมายืนบอกเขาไม่ให้ใส่นะดูนะฮะฟาโลนะปลาก็ครับแต่ฟาโลฟาโลคีโอยมทูตโอ้โหมามิกกันติดตามชมกันให้ได้มีรายการกิ๊กดูรายการเดียวที่เขากล้าทำอะไรแบบนี้ดูทั้งงานเหมือนภาคเลยดูฟินเลยดูนะฮะเบื้องหลังของดาวตลกระดับฟ้านี่เหรอจะสำเร็จได้แก้วเว้ยถ่ายรูปไปดูกำลังอัพนะฮะมื้อไหนเนี่ยมื้อกลางวันมื้อกลางวันอืมเกาใช่ป่ะแต้มแล้วแค่เติมอีกครับถ้าอยากไม่กองอยากรู้ได้ยังทำไมเอายาวๆไงเออข้างไหนหนูดูว่าตรงไหนตำแหน่งโอเคนะครับยังไม่ใส่หัวเลยนี่นะครับคนแต่งหน้าอ๋อยังไม่ใส่หัวไอ้พี่เรานะครับโทนี่นะครับนี่นะฮะหน้าตาของนักแสดงทั้งหลายแหละเป็นฝีมือของคุณโทนี่ทั้งนั้นเลยครับมีปานกี้แก้มมีสิว2เม็ดอยู่ตรงแก้มนะโอเคเดี๋ยวว่างๆมาอัพใหม่นะครับให้ดูเบื้องหลังการทำงานของรายการกิ๊กดูในช่วงรอยยิ้มข้างสังเวียนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับปานแดงด้วยสิวด้วยสิว2เม็ดปานแดงที่แก้มปานที่แก้มมีสิว2เม็ดสิวบีบนั้นหนากองไว้ให้แห้งเองที่แก้มเดี๋ยวไม่เห็นมันต้องใส่หัวไงวะเออต้องใส่หัวอีกอ่ะที่ใส่หัวไหมล่ะใช่ใส่หัวก่อนใส่รูปป่ะทำไม